ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf มาเปิดรับสายนะครับยังพอมีเวลาเหลืออยู่โทรเข้ามาได้นะครับมาดู SMS กันฮะระหว่าง Lancer GLX I กับ Tida รถมือ2ทั้งคู่ปี2010เหมือนกันเลือกอะไรดีครับถ้าไล่ตามปีแล้ว2010เนี่ยนะครับ Lancer เองเนี่ยมันจะมีการขายในช่วงปลายของ Lancer หลุดมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ EX จริงๆถ้าตามปีเนี่ย09เนี่ย EX มีแล้วใช่นะครับEX เป็นตัว 1.8 นะครับเขาบอกมาว่า GLX I ไงใช่ครับก็จะเป็นตัวเก่ากว่า EX ใช่อันนั้นคือโฉมซีเดียซึ่งขายขนานกันอยู่ซีเดียฮะซึ่งขายขนานคู่ขนานกันมาอยู่เป็น New Lancer เปล่าใช่ครับโฉมสุดท้ายแล้วจะเป็นหน้ากระจังใหม่แล้วนะครับก่อนที่จะเป็น EX ใช่ครับแล้วเลือกอะไรอ่ะรถมันคนละคลาสกันอ่ะใช่ฮะทีด้าดูดีกว่านะถ้าเอาณวันนี้นะทีด้ามันยังดูก็อย่างน้อยก็ยังไปโฉมล่าสุดอยู่คือเจียวไงเนี่ยขับแล้วมันจะคงเคงคงเคงอ่ะแต่เป็นทีด้าขับจะแน่นๆหน่อยจุดเสียของมันก็นิดเดียวก็คือระบบเกียร์แต่มันก็ซ่อมได้หมดแล้วแล้วก็กินน้ำมันทีด้าเนี่ยกินน้ำมันไปนิดนึงผมว่าใจเลือกอะทีด้านะแต่ถ้าได้เลือกผมเลือกทีด้าซื้อมือสองนะสองคันนี้นะขับทีด้าผมว่ายังดูดีกว่ายังหล่อกว่าโอเครับสายคุณอาร์ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับรบกวนนิดนึงครับครับครับไอปาเจโร่เอ2ไอตัวที่เป็น V6 อ่ะครับมันยังน่าเล่นไหมครับเห็นราคามันราคามันเย้ายวนมากเลยครับแต่มันไม่แรงมากครับใช่ราคามันลงเยอะมากเลยตัวนี้เป็นตัว 2,000 ป่ะ V6 3,000 V6 3,000 ตัวก่อนโฉมปัจจุบันเนี่ยราคามันตกเยอะมากเลยลงเยอะฮะลงเยอะคือถ้ามีต้องติดแก๊สอ่ะครับพี่คือถ้าใช้รถเนี้ยต้องติดถ้าซื้อมาต้องติดแก๊สคือมันค่อนข้างกินอะเอางี้แล้วกันเครื่อง V6 3,000 เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ใช้ดีแต่มันมีอย่างเดียวก็คือมันกินน้ำมันส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันอยู่ตอนนี้ก็ไปติดแก๊สกันหมดแล้วคือใจดูครับอยากได้ดีเซลเหมือนกันนะแต่ดีเซลราคาไม่ก็ไม่หนีกันเยอะนะครับ600,000กว่าอ๋อมีลงมาแล้วนะครับมันน่าจะลงมาใกล้ๆกันแล้วนะตอนนี้500,000กว่าก็มีนะมี VG เนี่ยมี500,000หลัก500,000มีแล้ว VG นะฮะปีเก่าอะครับพี่ใช่ครับต้องยอมเก่านิดนึงครับปีมันจะประมาณ0910อะไรอย่างเงี้ยพี่11ก็พอมีบ้างแต่พอปี12อะไรพวกเนี้ยผมเห็นสภาพมันดีมากเลยวิ่งมาน้อยเลยแต่เปิ้นเป็นไอ้ V6 3,000 เยอะเลยที่เขาขายก็เพราะเป็นซินเนี่ยเพราะมันกินน้ำมันไงใช่แล้วก็ตอนนั้นมันพอออกมาแล้วปรากฏว่าวิ่งแล้วกินน้ำมันคนก็ขายทิ้งกันเยอะก็มีรถสวยๆเยอะถ้าติดแก๊สปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าของเก่าเนี่ยเขาใช้มาเป็นแสนกิโลแล้วหลับมาถึงเราปุ๊บเนี่ยเตรียมตัวเลยครับอยู่ซ่อมเลยต้องเอาคันที่ยังไม่ติดเอาคันที่ยังไม่ติดเนี่ยแล้วมาเริ่มต้นที่เราแต่ติดแก๊สแล้วมันก็จบนะไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะถ้าใจผมพื้นที่ก็มีพื้นที่ก็มีให้ติดให้วางถังนะครับแล้วก็ใจก็อยากดีเซลเหมือนกันนะครับถ้าใจอยากดีเซลถ้างบเท่านี้มันต้องได้ปีลึกหน่อยแต่ในขนาดเดียวกันนะในมิตซูเองเนี่ยราคาจะถูกกว่าเพื่อนเลยนะก็ใน PPV ด้วยกันอ่ะมันซื้อเจ้าอื่นไม่ได้อ่ะมันได้มิตซูนี่แหละโฉมก่อนปัจจุบันเนี่ยในงบเท่านี้ถ้าเป็นดีเซลปี2012จะมีพาร์ทเนอร์ชิพด้วยเอาง่ายๆ600,000เนี่ย Fortuner ยังไปโฉมแรกโฉม2อยู่เลยใช่ครับใช่ใช่ครับแล้วปีอะไรดูเก่ามากตั้งงบไปไม่เกิน600,000ไงครับนั่นไงถ้าไม่เกิน600,000เนี่ยมันไปยี่ห้ออื่นไม่ได้เลยครับ PPV เนี่ยมีเหลือมิซูเนี่ยที่เหลือต้องไปชั่งใจแล้วว่าจะเอาเบนซินหรือดีเซลครับนะครับถ้าอยากได้ปีใหม่จริงๆใจอยากได้ดีเซลฮะอ๋อถ้าใจอยากได้ดีเซลก็ต้องขยับรอครับต้องรอไม่ก็รอราคามันก็มีลงมานะหรือเก็บว่ามันลงเรื่อยๆเนี่ยจนถึงสิ้นปีเนี่ยมันก็ยังลงต่อเนื่องอ่ะช่วงเนี้ยใช่ราคาแทบจะปรับลงทุก2-3 เดือนเลยบอกให้เลยใช่ไอ้ Fortuner อย่างที่อาจารย์เอ็กเคยบอกว่าต้องซื้อโฉมไอ้โฉมแพนเค้กอะครับ
ใช่ใช่ครับ08ขึ้นมามันก็บางคันมันก็ไม่ค่อยลงมากมันก็600,000กว่าเหมือนเทอมหนุนกันใช่ไงจําได้ปีประมาณ07 08อย่างเงี้ยปีมันเก่ากันตั้งเยอะใช่เก่ากันแรกเราก็ไม่อยากได้2-3 ปีแล้วใช่ครับใช่ครับทําไมงั้นก็ไปนิดนึงครับเล่นดีเซลแล้วก็เป็นหารถสวยๆ600,000กว่าเนี่ยจะจบมากกว่าครับขออีกนิดนึงครับไปลองใหม่คันนึงไอ้ Ford Everest ไอ้ตัวโฉมที่แล้วมันได้ปี13เลยนะครับแต่ไม่แนะนำนะไม่แนะนำคือปีได้จริงนะครับแต่เทคโนโลยีมันเก่ามากนะฮะเทคโนโลยีรถมันโบราณมากอ่ะรูปทรงๆหน้าตาก็โบราณเกียร์ก็แพงครับไม่แน่นอนมันเหลี่ยมๆดีแต่ติดใจตรงนี้ว่าแอร์มันเป็นแอร์หมุนเนี่ยมันไม่น่าเชื่อก็มันไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยระบบเครื่องยนต์มันก็สู้ไม่ได้ครับแพลตฟอร์มยุคเก่านะครับเป็นระบบทอร์ชันบาร์แล้วก็เป็นกระปุกพวงมาลัยนะฮะยุคใหม่เขาเป็นสตัดเขาเป็นแล็บกันหมดแล้วนะฮะการขับขี่จะดีขึ้นแล้วแท็กก็กว้างกว่านะฮะมีแต่คนดีกว่าครับมีแต่คนเอาไปแต่งออฟโรดแหละเอเวอเรสต์เก่าผมเอาไปยกสูงอะไรก็ว่าไปร้อนมันลงกว่านี้หน่อยใช่มันลงเรื่อยๆเชื่อผมเดี๋ยวมันต้องมีต่ำกว่า600,000ใจไม่อยากซื้อแบบปี0910นะไอ้3.2ก็อยากซื้อนะครับแต่ก็กลัวว่าเออมันจะเก่าไปหรือเปล่าอะไรอย่างงั้นพี่เก็บตังค์อีกสัก3เดือนครับผมว่าพี่ได้ละราคามันลงเชื่อผมครับตอนนี้เราค่อยๆดูผมว่าดูต้องมีหลุดมาต่ำกว่ามีต่ำกว่าเลข6มั้งอ่ะหรือประมาณเนี้ยเลข6 600,000เนี่ยผมว่ามีต้องเช็คราคาหลายๆที่หลายๆเจ้าครับใจก็อยากได้สีดำอะแต่ที่หลุดมาถ้าต่ำเหมือนที่บอมพูดมันก็จะเป็นสีน้ำตาลไปอย่างเงี้ยช็อกโกแลตนะโอ้โหพี่เลือกสีด้วยมันก็เลยมันยากนิดนึงสีตอนนี้นะขาวดำนี่นะมันรถจะแพงกว่ามันแพงกว่าปกติประมาณ 30,000-50,000 เลยนะประมาณนั้นครับเพราะสียอดนิยมช็อกโกแลตก็สวยครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแต่จริงพี่เอกบอกผมกลับชอบแล้วสีน้ำตาลใช่ฮะไอปาเจโร่สปอร์ตเป็นสีช็อกโกแลตเนี่ยสวยดีออกในตลาดเขาไม่เล่นกันเขาเล่นขาวดำมันเยอะไงโหลขับไปเกินไปหมดเลยทุกวันนี้ใช่ใช่เราชิมไปสีอื่นมากเลยCRV 27ดีเซลเมื่อกี้เพิ่งพูดไปไงฮะน่าซื้อที่สุดแล้วครับโอ้โหเขาจองกันใช่ยอดจองจะได้รถหรือเปล่าภายในเดือน10จะมีรถออกมาครบหรือเปล่าโอ้จองกันเยอะฮะไม่ต้องแนะนำอ่ะไปจองเลยผมแนะนำให้ไปจองเลยนะถ้ามาทางนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องลังเลคิดว่ามันเหมาะสมกับเรารถประเภทนี้ซื้อได้เลย CRV ดีเซลบนหน้าจอถามถึงร้านวินผ้าเบรกให้บริการอะไรบ้างครับเด็กค้าช่วงล่างเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์ครับไฮบริดด้วยใช่ไหมฮะค่ะครบเลยดีกว่าโอเคถามถึงใน Facebook ไลฟ์บอกว่าโปรตอนเอ็กซ์โซราเทอร์โบน่าใช้ได้เปล่าครับเอาข้อแรกก่อนนะผมว่าเป็นรถคันหนึ่งที่น่าใช้นะขับสนุกเนี่ยเครื่องยนต์ตอบสนองดีนะขับมันขับมันกว่าที่คิดไว้อะคือรู้สึกว่ามันเป็นรถเทอร์โบจริงๆอะตาเร่งดีขับสนุกแต่เขาถามต่อว่าใช้ยาวๆจบเลยเขาบอกใช้ยาวแล้วอนาคตข้างหน้าไม่รอตอนนี้อะไรมันจะมีหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจเลยอะไรมูลค่าที่ซื้อมาเนี่ยมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วจะไม่เหลือค่าที่ไปขายต่อตอนนี้มันก็ถูกสุดๆแล้วนะแล้วไปขายเต็นท์ยาวหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะจริงๆบางเต็นท์ไม่รับซื้อแล้วตอนเนี่ยเข้าไปขายเนี่ยเต็นท์บอกไม่รับซื้อซะครับตัวแทนมันไม่มีราคาตัวแทนในบ้านเราก็อาจจะไม่ไปต่อรวมทั้งบริษัทแม่ด้วยในมาเลเซียก็อาจยังงอนแง่นอยู่นะครับตอนนี้จะไปยังไงจะมีอนาคตหรือเปล่าใช่ครับเพราะนั้นถ้าถามว่าใช้ยาวไปยี่ห้ออื่นรถดีไม่ใช่ไม่ดีแล้วในขนาดเดียวกันน่ะซื้อรถอะไรในรุ่นคาร์เดียวกันน่ะถ้าเทียบงบก่อนดีกว่าผมว่าเอาที่มองงบตอนนี้เหลือเท่าไหร่พอตอนเอ็กโซล่าก็ประมาณ300,000กว่าบาทโบมา300,000ได้รถเป็นมินิ SUV ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ300,000กว่าบาทก็อยู่ในกลุ่มพวกสตรีมพวกวิชพวกเนี้ยฮะพวกสเปซวากอนหรือแม้แต่ตัวอินโนวาก็ได้แล้วเหมือนกันนะครับปีมันจะสูงกว่าไงตัวนี้ใช่ครับอันนี้จะได้ปีใหม่แต่ว่าถ้าเลือก 3-4 ยี่ห้อที่พี่เอกบอกมาเนี่ยผลสุดท้ายมันจะมีมูลค่าเหลืออยู่ให้เราไปเลือกเล่นต่อได้ไปต่อได้ครับพวกใช้ยาวๆเลยใช้ยาวๆถ้าเกิดวันหนึ่งนะอะไรไม่มีมันจบเลยนะครับมันคำนี้มันตอบได้ชัดเจนที่สุดแล้วบนหน้าจอครับนิวนิสสันอเมร่าตัวสปอร์ตเทคนะฮะน่าใช้ไหมครับผู้หญิงขับ
ตัวสปอร์ตเทคที่มีชุดแต่งใช่ฮะชุดแต่งนั้นมันก็อาร์มิล่าธรรมดานี่แหละครับแต่ถามมันมีชุดแต่งเพิ่มเติมก็ดูสวยดีเราผู้หญิงขับเขาเหมาะนะขับอาร์มิล่าผมไม่ชอบเกียร์มันอ่ะอืมต้องเกียร์ล่ะมาร์ทอาร์มิล่าซิลฟี่ฮะผมไม่ชอบเลยมันเป็นยังไงอ่ะในฐานะเรื่องทำเกียร์โต้เกียร์ CVT ของเขาเนี่ยออกแบบมาเนี่ยแล้วเวลาประมาณแสนบาโลอ่ะแสนสองแสนสามเนี่ยโซ่ CVT มันจะยืดยืดแล้วก็ต้องทำทั้งลูกในขนาดเดียวกันเนี่ยรถรุ่นเดียวกันน่ะในคาร์เดียวกันน่ะสองแสนโลยังไม่ต้องทำเลยต้องทำอะไรใช่มันมีวิธีดูแลมันไหมทำให้มันใช้งานได้นานยากเปลี่ยนน้ำมันบ่อยขึ้นเลยยากก็ยังมีปัญหาอยู่ยากมันอยู่ที่ซัพพลายเออร์ที่ก็ออกแบบมาว่าออกแบบมาเนี่ยเกียร์มันมีปัญหาแล้วก็ไม่ได้แก้ไขได้จงจุดอย่างอันติดปี2013ครับกับ2014เกียร์รูปร่างเหมือนกันแต่มีการพัฒนาปั๊มหน้าไม่เหมือนกันวาล์วเรือนวาล์วบอดี้มีการปรับปรุงแต่นิสสันน่ะทั้งมาร์ททั้งอเมล่าไม่มีการปรับปรุงแล้วโซ่ CVT มันจะยืดบ่อยพอยืดขึ้นมาปุ๊บชามCVT ก็จะเสียพอเสียปุ๊บทำยังไงอ่ะก็ต้องไปเบิกโซ่เบิกชามมาซ่อมลูกนึงก็ 30,000 กว่าบาทเนี่ยแต่ก็ว่ากันไปหลักแสนกิโลแล้วแต่ก็เทียบกับยี่ห้ออื่นราคาถูกกว่านะเทียบกับยี่ห้อหมายถึงตัวรถใช่ไหมครับใช่โอเคผมยอมรับแต่ว่าในส่วนนึงอ่ะเวลาใช้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยคุณผู้หญิงอ่ะแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาไปเทียบยาริสได้ไหมสวิปได้ไหมฮะมีช้อยอื่นให้เลือกใช่แล้วข้อดีมันไม่กบเรื่องเกียร์มั่งเลยพยายามจะน้ำน้ำแล้วผมมองเห็นข้อดีเรื่องอื่นพอฮิงโหบอกเรื่องเกียร์ผมเลยบอกรถมันคันใหญ่นะอ่ะแล้วเกียร์ลูกหนึ่งแบบเบิกข้างลูกประมาณแสนแสนห้าซ่อมมันรอ30,000สามหมื่นกว่าบาทถึง40,000แล้วคุณไปเสียเงินทำไมอ่ะแล้วคุณใช้วันหนึ่งปุ๊บไปเสียอีกอ่ะผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่ารถเขาไม่ดีนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องมีการปรับปรุงในระบบเกียร์ที่ผมเจอมาครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นช้อยอื่นดูรายการเราด้วยน่าจะมีความสุขมากกว่าลองดูรุ่นอื่นหรือไม่ก็เอาแทนที่จะจ่ายแพงเพื่อได้ชุดแต่งก็ไปเลือกตัว 1,500 ไปเลยนะครับเป็น B car 1,500 ไปเลยนะครับมาราคาก็ใกล้ๆกันกว่ากับตัว Eco car ที่เป็นชุดแต่งที่แพงกว่าปกติประมาณนี้แล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเรา3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่ครับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีลาติสวัสดีครับ แก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ